บ้านเรือนหรือเป็นผู้ประกอบการโรงงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะการมีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะสร้างความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้เราอยู่อย่างรู้สึกอบอุ่นใจนะคะล่าสุดนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ค่ะได้มีการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมนะคะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะในการทำงานค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดการสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี2562เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมีความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศจึงจัดงานสัมมนาให้กับกลุ่มนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยพร้อมเติมความรู้ด้านกฎหมายต่างๆและมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานโดยมีนายกิรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ตังหงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมเปิดการสัมมนาในครั้งนี้เนื้อหาสำหรับวันนี้การป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงเรื่องของเวลาปฏิบัติในเรื่องของเกิดอัคคีภัยเพิ่มขึ้นจะทำยังไงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องการของจิตสำนึกของพนักงานนะครับทุกคนจะต้องมีความเคยชินที่จะต้องตรวจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินะครับซึ่งมันจะช่วยลดการสูญเสียไปได้ค่อนข้างมากการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี2557มุ่งเน้นการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับและการแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย